ตอนนี้ทุกคนที่พร้อมแล้วนะคะ1ห้อง2บ้านอีก1ห้องมาแล้ว40บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวทยอยมาเนาะเรื่อยๆนะคะใครที่พร้อมแล้วนะคะก็พนมมือขึ้นนะคะแล้วก็กล่าวไปพร้อมๆกันค่ะข้าพเจ้านอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญมหาศาลท่านมาสเตอร์ดลจิตดลใจให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพร้อมฟังธรรมบรรยายพร้อมๆกันเจ้าค่ะนอบน้อมเจ้าค่ะสวัสดีทุกคนเส้นทางในการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเส้นทางของผู้ที่ต้องเข้มแข็งนะต้องเข้มแข็งเพราะว่ามันมีทุกข์รออยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเราก็มาศึกษามาดูเรื่องของทุกข์ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีการพัดพากจากสิ่งที่รักเมื่อไหร่ใช่ไหมพัดพากจากสิ่งที่รักเราไม่รู้ว่าเราจะเจอสิ่งที่ไม่ชอบเมื่อไหร่เพราะมันเป็นธรรมดาใช่ไหมเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบเราจะต้องพัดพลาดเป็นก็ว่าเราเคยมีสิ่งนั้นเราก็จะต้องพัดพลาดกับสิ่งนั้นไปเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวพบเจอกับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าแม้แต่ความผิดหวังเราก็ต้องเจอสมหวังก็เจอแต่ว่าทั้งสมหวังผิดหวังเนี่ยทั้งชอบใจไม่ชอบใจมันก็ต้องเจออัดพลาดได้มันก็พบเจอกันได้มาเจอกันแล้วก็จากกันไปมันล้วนแต่เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นที่รออยู่มันเต็มไปหมดแล้วก็เรื่องของทางกายนะก็มีความแก่นะที่เรารอเราอยู่มันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่เราจะต้องเจออยู่แล้วเพราะว่ากฎธรรมชาติเนี่ยกฎของไตรลักษณ์กฎของความที่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงตรงนี้เราต้องเจอทั้งกายแล้วก็ใจนะมีความแก่มีความต้องเจ็บป่วยนะตอนนี้บางคนก็มีอาการเจ็บป่วยอยู่นะแล้วสุดท้ายเราก็จะต้องมีความตายรออยู่นะทุกคนต้องเจอนะสิ่งนี้พระเทพถึงได้พูดว่ามันเป็นเส้นทางของคนที่ต้องมีความเข้มแข็งนะที่จะต้องคอยรู้คอยดูคอยมีสติดูสิ่งพวกนี้อยู่เสมอฉะนั้นการที่เรามีสติอยู่เนืองๆอยู่บ่อยๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะดีมากๆสติ MSR ว่างนั่นแหละที่จะให้พวกเราเน้นเพราะว่าเราต้องเจอแล้วก็รีบทำความเข้าใจกับมันว่ามันต้องเป็นแบบนี้ดังนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมะนี่ขอให้สังเกตการปฏิบัติของเรานะว่ามันสอดคล้องกับที่ธรรมะที่มาเสิร์ฟพูดทุกวันทุกวันทุกวันเป็นอย่างนะเราเจอไหมต้องพัดพลาดอย่างเช่นเราเจอไหมต้องพัดพลาดไหมหรือว่าเราไม่เจอหรือว่าเราไม่แก่หรือว่าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะทีนี้เราก็การที่เราจะตรวจสอบวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ยากนะเราก็ดูว่าการที่เราปฏิบัติแล้วทำแล้วนี่อกุศลมันลดลงไปไหมความเป็นอกุศลของเราเนี่ยมันลดไปไหม
แล้วอกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากไหมกิเลสต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นยากไหมแล้วกิเลสมันลดลงไปไหมแล้วก็กุศลเนี่ยที่เราโน้มกันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันเกิดขึ้นไหมมันเพิ่มมากขึ้นไหมกุศลมันเพิ่มไหมแล้วกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นเป็นลำดับหรือเปล่าไม่ใช่เกิดกุศลเนี่ยปกติวันหนึ่งเนี่ยเราโน้มกุศลได้10ครั้งอีกวันหนึ่งได้5ครั้งยังได้3ครั้งมันก็ไม่ใช่วันนี้โน้มกุศล10ครั้งพรุ่งนี้ก็น่าจะได้11 12 13 14 15ไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปนี่เราก็จะสติ MNR ว่างทำงานโน้มกุศลได้เยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฉะนั้นเราดูว่าเราปฏิบัตินะอย่างเช่นความเสื่อมเราเห็นไหมว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเสื่อมไปจริงไหมมันเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือปฏิบัติแล้วมันไม่เห็นความเสื่อมมันก็ไม่ตรงใช่ไหมถ้าปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมจะไม่เห็นความเสื่อมเลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นความทุกข์ใช่ไหมเออเราดูเอ๊ะอาเซอร์ก็บอกไปยังไงเนี่ยบอกว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์นะทุกอย่างมันไม่เที่ยงยังไงมันก็ไม่เที่ยงเอ๊ะทำไมเราดูทุกอย่างมันเที่ยงตลอดก็ต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันมีสภาพทุกอยู่มันมีความที่เป็นเหตุปัจจัยก่อเกิดขึ้นมานะหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปมันไม่มีตัวตนจริงๆของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยให้เราเห็นนะเห็นเส้นทางการเดินนะฉะนั้นก็พยายามตั้งมั่นความเข้มแข็งก็เกิดจากการที่เรามีสมาธิที่ตั้งมั่นนะมีสติที่ดีนะมันมีศีลที่มั่นเนี่ยนะมันจะมีความกล้าคนเราเนี่ยนะการที่เรารู้เรื่องราวมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความกล้าได้เป็นผู้รู้มากนะเป็นผู้ที่รู้จริงๆนะรู้ทางธรรมเนี่ยรู้เยอะๆมันดีรู้ถูกๆนะอย่าไปรู้ผิดๆมันก็ทำให้เราเนี่ยกล้าหาญยิ่งถ้าเรามีศีลด้วยใช่ไหมเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรากล้ามากขึ้นเพราะว่าศีลเนี่ยมันทำให้เรามั่นใจในความดีของเราใช่ไหมนี่ก็เป็นธรรมดาทั่วไปทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของพลังงานตอนนี้เราก็เรื่องของเตียงตอนนี้ถ้าได้พลังงานจากเตียงควอนตัมตัวนี้ไปได้ก็จะดีอาจจะลองให้โน้มดูลองโน้มพลังงานนะจากเตียงแล้วเราก็เหมือนกับว่าให้คุณแจมนำเนาะนำพานอนเตียงสักครั้งหนึ่งก็ได้นำพาแล้วก็นำไปเรื่อยๆตั้งแต่การที่เราคาดตาที่สามสมาธิกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ดูตาที่สามคาดมันจะมีเครื่องนะที่เตียงเนี่ยมันจะมีตัวเดี๋ยวมาสเตอร์พูดให้เห็นภาพนิดนึงก็ได้ที่เตียงควอนตัมเนี่ยมันจะมีตัวสำคัญที่สุดของเตียงอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวประมวลผลของพลังงานทั้งหมดแสงสีเสียงอุณหภูมิต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เทสลาไฮโวลต์ต่างๆเนี่ยนะมันประมวลผลอยู่ที่ตรงตัวหัวตรงบริเวณหัวเตียงเนี่ยแล้วก็พอเวลาขึ้นเตียงปรับเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกถึงพลังงานบางส่วนแล้วเราก็นอนสมาธิสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็สวมที่ตาเข้าไปพอเราสวมที่ตานี่ก็จะเป็นไม่ใช่ที่ตานะที่บริเวณตาที่สามตาที่สามตาเดบตาที่สามนะ
ก็เหนือคิ้วแล้วก็จะมีพลังงานหินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็ไวเบรชั่นหินก้อนนั้นให้เกิดเป็นพลังงานออกมาผสมกับคลื่นพลังงานเสียงเนี่ยที่สอดคล้องกับจักระจักระพลังจักระเนาะที่บริเวณตาที่3ก็เป็นจักระของสีตาที่3นี่ก็สีน้ำเงินจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะมีเสียงคลื่นด้วยคลื่นเสียงนั่นแหละคลื่นเสียงแล้วคลื่นสนามแม่เหล็กในหนักนั้นแล้วก็ทำให้ตาที่3เนี่ยมันมีคลื่นพลังงานไปกระตุ้นจักระนะกระตุ้นเฉพาะพลังงานจักระนะหลังจากนั้นพอเราสมาธิสักพักหนึ่งนี่จักระมันก็เริ่มลึกซึ้งขึ้นสมาธิเริ่มลึกขึ้นนะเราก็จะมีการวิเวชั่นที่บริเวณจักรที่สองนะจักระที่สองก็จะอยู่ที่ใต้สะดือของเราจักระที่สองนี่นะก็จะเป็นสีส้มสีแดงนะสีส้มแดงเหลืองเนี่ยมันอยู่บริเวณนั้นตรงนี้มันก็เราจะเริ่มไวเบรชันนะปล่อยคลื่นพลังงานเสียงแล้วก็ปล่อยคลื่นพลังงานเสียงลงไปแล้วก็พร้อมกับเหนี่ยวนำพลังความถี่สนามแม่เหล็กด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะผสมผสานลงไปพร้อมๆกันเราก็จะรู้สึกเกิดการไวเบรชันการเกิดสั่นไวเบรชันคือการสั่นโดยการสั่นได้ทุกๆโมเลกุลของร่างกายนะการสั่นนี้นะมันก็จะไปปรับข้อหนึ่งก็เกี่ยวกับน้ำในร่างกายปรับโมเลกุลน้ำข้อสองนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของ DNA ต่างๆปรับมันจะมีคลื่นที่เข้าไปเกี่ยวกับการความสมดุลของจักระทั้ง7ด้วยแล้วก็ปรับอวัยวะทั้งหมดนะมันก็จะมีคลื่นเสียงที่เข้าไปตับไตหัวใจม้ามปอดนะรวมถึงภูมิคุ้มกันต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็การงอกเจริญเติบโตของเซลล์ใหม่ทำให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของเตียงคร่าวๆนะแต่มันก็ยังมีเยอะแยะมากมายอันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาสเตอร์อาจจะต้องคิดนะหรือว่าให้คุณแจมลองพิจารณาดูกับทีมงานว่าทำยังไงถึงคนในห้องนี้จะได้สัมผัสกันจริงๆนะแบบว่าแต่อาจจะสัมผัสออนไลน์สักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพื่อเอาพลังงานจากตรงนั้นมาดูแลหรือยังไงก็ลองพิจารณากันดูอันนี้ก็พูดคุยให้ฟังว่าพลังงานมันเปลี่ยนรูปได้มาสเตอร์เนี่ยเคยพูดบ่อยๆมากพลังงานอย่างพลังงานไฟฟ้าเนี่ยใช่ไหมถ้าเรามีไฟฟ้าเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนจากไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานเป็นความเย็นได้เป็นความร้อนก็ได้เป็นแสงก็ได้เป็นภาพก็ได้มันพลังงานไฟฟ้านะมันเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายดังนั้นพลังชีวิตนี่ก็เป็นพลังงานตรงกลางเหมือนกันนั้นไอ้พลังงานต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างกันได้มันไปทดเชยทดแทนสอดคล้องกันได้หมดเลยอันนี้ก็เดี๋ยวต่อไปทุกคนก็ค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆนี่แหละนั้นพลังชีวิตนี่เป็นพลังงานกลางของเราของมนุษย์เราเนี่ยนะมีพลังชีวิตถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รูปแข็งรูปดีรูปแข็งแรงนามแข็งแรงพวกนี้กายใจดีเนี่ยนะพลังชีวิตมันก็จะดีกายใจอาจจะไม่สมดุลเท่าไหร่ไอ้พลังชีวิตตัวนี้ก็มีส่วนที่จะไปช่วยได้ตรงนี้จักระพลังทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะก็ไปช่วยได้แต่ว่าในระบบของคลื่นที่เราไปใช้บำบัดตรงนี้มันจะมีทั้งคลื่นที่เป็นพลังงานตรงๆอย่างเช่นคลื่นเสียงเนี่ยเราก็สัมผัสได้โดยตรงใช่ไหมคลื่นเสียงคลื่นแสงคลื่นอะไรต่างๆนี่เราสัมผัสได้โดยตรงนะเกี่ยวกับเป็นคลื่นอะไรที่มันเป็นระบบ
หลายๆคลื่นพอผสมผสานกันเข้ามันกลายไปเป็นคลื่นที่อีกมิตินะมันก็จะคล้องสอดรับกันได้เป็นการจูนพลังงานต่างมิติเข้ามาได้อีกด้วยอันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์เนาะของระบบเตียงก็ลองดูวันนี้ก็พูดคุยมานานพอสมควรเนาะตอนแรกวันนี้ก็ทบทวนในเรื่องของเส้นทางของการปฏิบัติในทีมงานนี่นะแต่ทุกคนเข้าใจนะทุกคนคนที่เข้ามาเก่าๆก็จะรู้ว่าเป็นซิตมาสเตอร์นี่เหมือนกับว่าอ่อนหวานนะอ่อนหวานอ่อนโยนเนาะแต่ว่ามันมีความเข้มแข็งนะมันเข้มแข็งนะมันเข้มแข็งจริงๆนะมันเข้มแข็งเพราะฉะนั้นต้องเตรียมสู้กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงต้องเตรียมต่อสู้กับทุกข์ต้องเตรียมต่อสู้กับความที่เราไม่ชอบนะต่อสู้กับความที่มันจะต้องเยอะแยะมากมายนะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยแต่ทุกคนก็มีวัคซีนนะมาเซอร์นะก็ฉีดวัคซีนไปให้เยอะแยะมากมายวัคซีนของเราก็คือตัวธรรมะนี่แหละที่เราเข้าใจแล้วเราก็มีวัคซีนในการป้องกันสิ่งที่จะเกิดสรรเสริญนินทามันก็เป็นอย่างนี้สุขทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้มันเราเห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติไปมันก็สนุกดีนะถ้าศึกษาดีๆแล้วมันสนุกมันได้ต่อสู้กับสิ่งนี้แล้วเราชนะทุกครั้งสู้ทุกครั้งชนะทุกครั้งเราลองสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัวไหนอกุศลตัวไหนที่มันผุดเข้ามาปั๊บเป็นเราส่วนใหญ่ถ้าเรา MNR ได้ทันมีสติทันเราชนะมันทุกครั้งเลยเนาะก็ถือว่าทุกคนก็เก่งขึ้นวันนี้ก็พูดแค่นี้แหละให้ทุกคนประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมกันทุกคนเนาะสวัสดีเจ้าค่ะทุกคนสติ MSR ว่างโน้มว่างโน้มกราบมหาบารมีธรรมเซอร์พร้อมๆกันโน้มกราบเก็บกุศลพร้อมๆกันแล้วก็มุทิตาจิตเนาะกับตนเองแล้วก็มุทิตาจิตกับเพื่อนๆโน้มกุศลกับตนเองและโน้มกุศลกับเพื่อนๆค่ะได้มีโอกาสมาสมาธิฟังธรรมบรรยายในค่ำคืนนี้โดยพร้อมเพียงกันเนาะแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวในการที่เราจะสมาธิพลังบำบัดนะคะเพื่อเป็นกุศลใหญ่นะดูแลธาตุขันธ์นี้เนาะให้แข็งแรงนะเพื่อจะได้ปฏิบัติร่วมกันไปนะเรื่อยๆจนเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็ที่สุดแห่งธรรมเนาะแล้วก็ท่านเกิดมาโปรยมาเนาะก็คือว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้เนาะเวลา 21:00 นก็เป็นว่าชะแดมจะเปิดทั้ง2ห้องนี้แล้วก็คนที่ห้องนอนเตียงประจำอยู่แล้วมานอนห้องนี้พร้อมๆกันเลยแล้วตอนนี้ให้ทุกคนว่างต่อเนื่องสมาธิพลังบำบัดก่อนแล้วกันเนาะทุกคนเนาะโน้มกุศลเก็บกุศลทุกคนทุกท่านค่ะ